ทำยังไงอ่ะเราต้องรีบหาให้เจอเอ๊ถึงบ้านแล้วไปลงรถกันไปนี่วายถึงบ้านสักทีอุ้ยบีวันนี้อากาศดีอ่ะฝนตกมา3วันเราไม่ได้นั่งเล่นนอกบ้านเลยเนอะนั่งเล่นข้างบ้านกันปะใช่ปะอืออากาศดีเนอะฝนไม่ตกลมเย็นลมพัดเย็นสบายฟังเสียงน้ำพุเล่นอะไรอ่ะของเล่นบีมอะไรมาเล่นอ่ะอ๋อสลามเหรอสลามสลามอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนดอกบ้าเดินอยู่ในน้ำเลยโอ้กระต่ายทำอะไรครับกระต่ายเล่นน้ำกระต่ายเล่นน้ำดูหน้าดิโอ้โหปากหักเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสงสัยตาฝันมั้งเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมาอีกแล้วอุ้ยตัวอะไรอ่ะมาอีกแล้วน่ากลัวอุ้ยใครมาอยู่ในบ้านเราอ่ะคนแปลกหน้าต้องแจ้งตำรวจยิ้มไปเก็บของก่อนเราไปดูกันเมื่อกี้ว่าอะไรอ่ะหรือว่าเราตาฟาดอุ้ยอุ้ยบีมบีมแอบแอบต้นไม้เร็วแอบหลังต้นไม้อุ้ย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 นี่เขาหายไปแล้วเจอไหมบีมเจอไหมไม่เจออุ้ยไม่เห็นเลยอะหายไปแล้วอะเขาหายไปไหนแล้วสงสัยเราคงตาฟาดแล้วนะบีมนะเล่นต่อเดี๋ยวเฮ้ยหิวจังเลยเห็นตกออกมาตุ้มน้ำไหลออกมาโอ้ไหนอุ้ยไหลไหลไหลไปแค่โอ้เฮ้ยสกิปอยู่ได้กำลังเล่นสนุกนี่จะกวนทำไมเนี่ยสกิปอยู่ได้สกิปทำไมกำลังเล่นสนุกบอกว่าอย่าสกิปกำลังสนุกอะไรบีมใครสกิปเราไม่รู้อ่านไปดูสิปีศาจลิ้นยาวข้าคือปีศาจลิ้นยาวใครที่โดนข้ากัดลิ้นจะยาวเหมือนข้าไอ้ลิ้นข้ายาวเหมือนนวดเลยกัดเด็กคนนี้ก่อนมาอัจฉาชึกชึกตักตาอ่ะกัดผู้หญิงคนนี้เป็นคนต่อไปไอ้ยาเมื่อเจ้าสองคนตื่นมาลิ้นของเจ้าจะยาวเหมือนข้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เนี่ยป๋าไปเข้าห้องน้ำเดินออกมาเห็นสลบกันตรงโต๊ะม้าหินทั้งสองคนเลยอ่ะแล้วที่คออ่ะมีรอยแดงๆด้วยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะใช่นึกออกแล้วปีศาจลิ้นยาวปีศาจลิ้นยาวใช่ปีศาจลิ้นยาวอ่ะโดนปีศาจลิ้นยาวกัดเหรอไม่เห็นน่ะหน้ามันขาวๆลิ้นมันสีฟ้ายาวเบื่อเลยจริงเหรอบีมที่บีมเห็นเป็นไงเห็นโผล่ออกมาจากกำแพงด้วยรอเดี๋ยวป๋าไปเอาน้ำเย็นๆมาให้กินดีกว่านะเออจะได้ชื่นใจดูสิเหงื่อแตกเลยเดี๋ยวรอแป๊บแป๊บน้ำมาให้กินก่อนอ้าวน้ำมาแล้วครับอ้าวทำไมแม่พี่กับน้องบีมลิ้นยาวอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะบีมทำยังไงกันดีอ่ะลิ้นยาวทั้งคู่เลยอ่ะไม่งั้นเราใช้ชีวิตปกติไม่ได้นะบีมก็ไปโรงเรียนไม่ได้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเอ้าลิ้นหายยาวแล้วว่ะแสดงว่าลิ้นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวไม่ยาวเป็นพักๆก็สิเราจะทำไงดีอะบีมบีมช่วยคิดสิน้ำบีมลืมไปว่าน้ำบีมมีดาบของอาจารย์หลวงปู่เข็มดาบอาจารย์หลวงปู่เข็มเหรองั้นเราต้องไปตามหาปีศาจแล้วจะเอาดาบอาจารย์หลวงปู่เข็มมาทำอะไรอะบีมลิ้นปีศาจให้ขาดหรอโหต้องฟันตรงลิ้นมันให้ขาดด้วยเหรอโอ้นี่รอดาบเอาอันไหนมาต้องไปฟันลิ้นปีศาจลิ้นยาวงั้นเราต้องออกไปตามล่าหาปีศาจอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมไปดูสิตรงนู้นน่ะที่เราหาไม่เจออะว่าเขาอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยลิ้นยาวเฮ้ยเจ้ามีอาวุธด้วยเหรอเนี่ย
ขบุญของเจ้าคืออะไรดาบศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่เข็มข้าไม่กลัวหรอกดาบศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่เข็มมาเร็วบีมจับปีศาจให้ได้จับปีศาจให้ได้ข้าไม่ตายข้าไม่ตายไหนหุยเร็วเร็วพี่ลบหุยปีศาจมันหลบเข้าที่กำบังไปแล้วทำไงทำไงดีทำไงดีตายยังไม่ตายข้าเป็นอมตะอุ้ยเราต้องสังหารเขาต้องลิ้นข้าไม่กลัวเจ้าหรอกเขาหายไปแล้วทำยังไงอ่ะเราต้องรีบหาให้เจออุ้ยมาอีกแล้วโอ้ยข้าเจ็บขาเดินไม่ได้ใกล้แล้วใกล้ตายแล้วข้าจะไปล้มตรงที่ล้มลมเพราะมันมีแดดข้าล้มบอลใกล้แล้วใกล้แล้วบีมฟันอีกฟันแขนฟันเลยฟันเลยตัดลิ้นเลยโอ้ยโอ้ลิ้นของข้าลิ้นของข้าลิ้นข้าลิ้นจะขาดแล้วข้าต้องสังหารเอาลิ้นให้ขาดข้าแล้วบีมปีศาจลิ้นยาวตายแล้วตายจริงหรือเปล่าดูสิตายจริงหรือเปล่าดูน่าจะตายจริงอะเย้ใช่เราไปป้าปีศาจกันมาแล้วเนอะปีศาจตายแล้วลิ้นเลยหายยาวเจอดาบพิฆาตของบีมไปนี่น้องๆลิ้นที่ยาวอ่ะความจริงอ่ะเป็นเยลลี่ที่ป๋ากับแม่น่ะซื้อมาจากเซเว่นนี่ซองเขาเป็นแบบนี้เนี่ยกัมมี่ลิ้นยาวนี่ของบีมซองก็เป็นแบบนี้นี่กัมมี่ลิ้นยาวเอ๊ยาวมากของแม่บียังสมบูรณ์อยู่นะพอแม่บีอมเบาส่วนของบีมบอกให้อมเบาๆกัดแรงไว้หน่อยขาดเลยกินเลยอ้าวกินเลยกินหอมมากเลยอ่ะค่อยๆเคี้ยวนะเด็กๆกินเยลลี่เนี่ยเคี้ยวให้ละเอียดแล้วค่อยกลืนนะโอ้ลิ้นขาดยังโอ้เป็นไงรสชาติอร่อยไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เอาอีกเหรอเอาลิ้นยาวอีกเหรอ